ธุรการพาลงเนี่ยจกลงแล้วเนี่ยคือที่จะถูกเลิกปรับวิธีจ้างเดิมเนี่ยมันเป็นลูกจ้างใช่ไหมฮะครับพอเป็นลูกจ้างเนี่ยรัฐรัฐต้องจ่ายประกันสังคมให้เขาเพราะรัฐเป็นนายจ้างไงจ่ายทั้งหาที่เป็นรัฐและเป็นนายจ้างด้วยทีนี้เปลี่ยนวิธีการบอกจ้างเหมาจ้างเหมาแปลว่าอะไรจ้างเหมาแปลว่าคุณเป็นลูกจ้างแบบคุณต้องไปประกันตัวเองอ่ะคุณต้องไปจ่ายค่าประกันตนอ่ะอย่างนะ้เดิมคือยังไงนะ เดิมเนี่ยเขาเป็นรัฐจ่ายครับใช่ไหมรัฐก็จ่ายประกันสังคมถ้าเป็นพนักงานรู้จักชั่วคราวใช่ไหมหรือจ่ายหรือถ้าเป็นข้าราชการก็จะมีอีกแบบหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเป็นแล้วลูกจ้างชั่วคราวก็คือคุณก็ไปประกันตัวเองรัฐจ้างเหมาไว้เลยรัฐจ้างเหมาไปให้คุณไปประกันตัวเองอไม่มันปีันต่งปีหนึ่งมันไม่ใช่น้อยๆคือเขาก็ต้องรับภาระในการจ่ายค่าประกันสังคมเองปีหนึ่งอย่างน้อยคุณก็คือแบบพันกว่าบาทอะขั้นต่ำอะใช่ไหม ใช่ไหมคือแบบรัดผักเลยอ่ะคงม,ม,มองว่าพันกระบาดห้าหมื่นห้าหมื่นคนเนี่ยเอาเงินไปทําชิมซับใช้ได้เท่าไหร่ล่ะเห็นเขาว่าเคือข่านลง <laughs> เห็นว่าคือขายพันลงกว่าห้าหมื่นชีวิตนี้ที่มาที่ทำเนียบม,มาที่กระทรวงศึกษาไม่ใช่แค่พันลง,ลงมันจะแบบว,ว่ามันแบบเป็นเป็นส่วนที่เป็นพนักงานาด้วยเป็นพานลงด้วยเป็นพนักงานธุรการเนี่ยมันเป็นพนักงานพนักงานธุรการแล้วก็พานลงนี่คือพวกเนี้ยเดิมเนี่ย เราเราตัดออกจากระบบราชการเขาก็บอกว่าให้เป็นจ้างเหมาค,คือบอกว่าเอาไม่ต้องแบบเป็นข้าราชการให้เป็นข้า,าราชการเหมือนครูแล้วครูเอาครูไปทาําหน้าที่สุลการไม่ดีอเอาเจ้าหน้า,นาที่สุลการดีกว่าแล้วก็ใช้วิธีแบบจ้างเป็นลูกจ้างก่อนครับทีแรกจ้างเป็นลูกจ้างทีหลังมาคิดว่าเอา้ามันเปลืองงบตัดเขาไปเป็นแบบพวกจ้างเหมาออเ ซะอีกเลยอย่างนี้แต่อันนี้บางทีอาจจะเป็นเหตุผลของการบริหารจัดการก็ได้เรื่องประสิทธิภาพคือผู้าย่ว่าถ้าจ้างเป็นบริษัทเอกชนมาทําความสะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันชัวร์กว่าแต่ธุรการไม่ได้ทำอย่างนั้นครับธุรการอยากจะทาอย่างนั้นธุรการไม่ได้ธุรการต้องเป็นพนักงานธุรการต้องเป็นพนักงานทีนี้ถ้าคุณอยากทําพาลงงั้นทำไมคุณไม่ทาตั้งแต่แรกคุณมาจ้างเขาแล้วคุณลอยแพงครับแล้ว